วังโค่นทุเรียนไทยไม่พอขายแล้วค่ะตอนนี้เผยคลิปชาวจีนแย่งซื้อกันอุตลุดค่ะในประเทศไทยเราเองนะคะมีข่าวว่าทุเรียนเวียดนามเนี่ยตอนนี้เร่งปลูกเร่งขายกันมากมายเลยนะคะขายดีวันดีคืนจนคนไทยเนี่ยใช้จะเริ่มหวั่นใจค่ะเพราะว่าหลายสื่อเนี่ยก็พาดหัวข่าวนะคะว่าทุเรียนเวียดนามเนี่ยกำลังจะแซงทุเรียนไทยไปแย่งตลาดจีนค่ะที่เพจไอ้จงวันนี้เขาก็เลยมีเรื่องทุเรียนมาอัปเดตกันสดๆร้อนๆเลยค่ะจากประเทศจีนนะคะมาดูกันว่าสถานการณ์ทุเรียนไทยในตลาดจีนวันนี้มันเป็นยังไงกันบ้างต้องยอมรับนะคะว่าช่วงที่ผ่านมาในอากาศร้อนแล้วก็แล้งจัดหลายพื้นที่ค่ะก็เลยส่งผลกับเกษตรกรไทยนะคะซึ่งก็มีข่าวว่าทุเรียนค่ะในหลายพื้นที่มันร่วงหล่นเสียหายบางสวนเกษตรกรบอกว่าร่วงไปมากกว่าครึ่งเลยน้ำตาร่วงกันเลยนะคะร่วงตามทุเรียนไปเลยตัวอย่างนะคะที่สำนักงานเกษตรอำเภอคอนบุรีค่ะเขาก็ออกมาระบุว่าปกติเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยจะสร้างเม็ดเงินเข้าพื้นที่ได้ปีละกว่า100 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ามันร้อนมันแล้งมากเนี่ยในปีนี้เนี่ยก็คาดว่าผลผลิตทุเรียนเนี่ยมันลดลงไม่น้อยกว่า40%เลยซึ่งก็อาจจะทำให้เม็ดเงินที่ควรจะได้เนี่ยมันสูญหายไปค่ะเกือบ50 ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งก็ดูจากข่าวแล้วนะคะพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยไม่ได้ต่างกันค่ะในขณะที่ตอนนี้นะคะก็มีข่าวเรื่องทุเรียนเวียดนามจะแซงไทยอีกมาให้เห็นเรื่อยๆมาเป็นปีแล้วนะคะทั้งนี้ค่ะ12พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะที่เพจอ้ายจงเพจสาระความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนนะคะเขาก็ได้โพสต์เรื่องราวนะคะระบุเอาไว้ว่าเดินผ่านร้านผลไม้ร้านหนึ่งติดป้ายอย่างใหญ่เลยว่าเทศกาลทุเรียนไทยพอเดินเข้าไปบอกว่าทุเรียนไทยไม่มีแล้วจ้ามีแต่ทุเรียนเวียดนามเอ้ยมีอีโมจิร้องไห้ด้วยนะชื่อทุเรียนไทยเนี่ยยังคงขายได้เป็นที่นิยมและรู้จักกันแพร่หลายแม้ว่าในตอนนี้จะไม่ใช่ฤดูที่ทุเรียนไทยออกไปขายเยอะก็ตามซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาไปส่องคอมเมนต์กันนะคะว่าคนไทยเนี่ยพออ่านข่าวแล้วรู้สึกกันยังไงบ้างนะคะคอมเมนต์ที่1บอกว่าเริ่มทยอยไปจีนแล้วค่ะวันนี้มาเที่ยวจันทบุรีเห็นตู้คอนเทนเนอร์ของจีนเนี่ยวิ่งสวนออกจากจันทบุรีหลายคันเลยคอมเมนต์ที่2ค่ะบอกว่าคนจีนส่วนใหญ่แยกแยะไม่ออกหรอคะว่าทุเรียนที่ไหนเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะเวลาเอาไปขายที่นู่นก็สุกจนเละหมดแล้วผู้ประกอบการจีนเองเนี่ยบางคนก็เน้นของถูกเอาเข้าว่านะไปเอาของเวียดนามมาอย่างถ้าของไทยเนี่ยช่วงนี้ตู้นึงเนี่ยก็หลายอยู่แต่ก็ยังเห็นคนจีนสั่งอยู่ดีแต่โดนแบ่งตลาดไปด้วยก็หมายถึงว่าทุเรียนไทยเนี่ยมันแพงกว่านะแต่ยังไงคนจีนก็ยังสั่งแต่ว่าไปเอาของถูกเนี่ยของเวียดนามมามันไม่ได้คุณภาพอะไรประมาณนี้ล่ะค่ะไอ้จงเนี่ยเขาตอบนะเขาตอบคอมเมนต์นี้บอกว่าเข้าใจครับอย่างอันเนี้ยถ้าเกิดว่าผมไม่ถามนะพนักงานก็ไม่บอกว่ามันเป็นของเวียดนามเมนต่อมาก็เลยบอกว่าแบบเนี้ยมันจะเสียชื่อประเทศไทยไหมอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนอ่านป้ายอ่ะแล้วไปดูสีเนื้อทุเรียนคนก็เข้าใจผิดแย่เลยนึกว่าเป็นทุเรียนบ้านเราอันนี้เสียหายเนาะจากนั้นค่ะก็มีคนลงคลิปเอาคลิปมายืนยันกันเลยว่ามีคนแย่งซื้อทุเรียนไทยในซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเขาบอกว่าติดชื่อทุเรียนไทยเอาไว้ชัดเจนเจ้าของคลิปเนี่ยเขาไปพลิกดูป้ายมาให้แล้วนะคะว่าทุเรียนไทยชัวร์นะคะพิมพ์ข้อความค่ะบอกว่าอันนี้เป็นที่อีออนนะที่ฝอซานแย่งกันซื้อเลยคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าเคยคุยกับญาติที่จีนเขาบอกว่าจีนเนี่ยนำเข้าทุเรียนจากหลายที่แต่ว่าของไทยเนี่ยอร่อยที่สุดอันนี้คือคนจีนเขาพูดเองนะคะคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าทุเรียนจันทบุรีออกช่วงเดือนนี้ค่ะแต่ว่าปีนี้มันน้อยเพราะว่าภัยแล้งแล้วก็อากาศแปรปรวนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายังดีที่คนขายบอกว่าเหลือแต่ทุเรียนเวียดนามถ้าบอกของไทยสภาพนี้เสียชื่อไทยแน่ๆเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าของไทยเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ไม่พออ่ะคอมเมนต์ต่อมาก็มาคอนเฟิร์มนะคะบอกว่าตอนนี้ของเราเนี่ยเริ่มทยอยไปจีนแล้วค่ะตอนนี้ล้งจีนทุเรียนเต็มเลยสรุปค่ะคุณผู้ชมว่าตอนนี้ทุเรียนไทยเราเนี่ยไม่พอขายกันนะคะที่ประเทศจีนเกิดจากอากาศร้อนแล้วก็แล้งจัดในประเทศไทยเนี่ยละค่ะแต่ว่าเรื่องคุณภาพเนี่ยทุเรียนไทยยังยืนหนึ่งอยู่นะคะถึงขนาดที่ว่าร้านค้าในจีนเนี่ยต้องแปะป้ายหน้าร้านค่ะว่าทุเรียนไทยแปะเอาไว้ชัดๆเพื่อที่จะได้เป็นจุดขายค่ะ
จะห่วงก็แต่ว่าคนเข้าใจผิดเหมือนที่เล่านั่นแหละค่ะคิดว่าทุเรียนเวียดนามเป็นทุเรียนไทยนะคะอันนี้มันเสียชื่อจริงๆยังไงก็ตามนะคะมันก็เป็นเรื่องของการแข่งขันทางการตลาดค่ะคุณผู้ชมแม้ว่าของเราเนี่ยจะรสชาติดีกว่านะแต่ว่าประเทศไทยเราอย่าประมาทไปนะคะต้องรักษาคุณภาพเอาไว้ให้ดีค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนจีนเขายังต้องการทุเรียนไทยมากๆนะส่งไปเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าของเราเกรดดีแล้วก็มีคุณภาพแน่นอนค่ะ